คุณหญิงไปให้กำลังใจลูกสาว ถูกวิเคราะห์กันมา2อาทิตย์ละ โอ้ไม่ใช่2อาทิตย์ถดมาเป็นอาทิตย์เป็นเกือบอาทิตย์ละวิเคราะห์กันใหญ่ว่าจะเป็นบันได3ขั้นผมกลับบ้านมีดีลลับบ้างคุณหญิงจะเป็นแคนดิเดตนายกตัวจริงบ้างนี่ในฐานะที่ผมเนี่ยไม่มีใครรู้จักคุณหญิงดีเท่าผมนะครับคุณหญิงไม่ชอบการเมืองเลยตอนผมเล่นจะเข้าการเมืองเนี่ยโอ้ยคุณหญิงอึดอัดมากหงุดหงิดมากไม่อยากให้ผมเข้าการเมืองเลยเมื่อลูกสาวมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เลยไปให้กำลังใจไม่มีนัยยะซ่อนเล้นอะไรทั้งสิ้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายอย่าคิดเยอะสำหรับผมไม่มีอะไรตื่นนะครับสำหรับคุณหญิงก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยเป็นธรรมชาติของแม่ที่ไปให้กำลังใจลูกถ้าวิธีจะคิดจะตีความครอบครัวผมนี่นะตีความนิดเดียวว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นมีความใกล้ชิดกันมีให้กำลังใจซึ่งกันและกันแค่นั้นจบถามว่าเขาอยากได้ความยุติธรรมคืนมาไหมใครๆก็ต้องอยากได้เราไม่ได้กลับบ้านเรามา20ปีถามว่าอยากกลับบ้านไหมเราจะตอบว่าไม่แคร์ไม่อยากกลับมันก็เป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องตอบว่าเขาอยากกลับแต่ว่าการที่คุณจะลงเลือกตั้งเบอร์นี้คุณทุ่มเททรัพยากรไปขนาดนี้คุณคงไม่ได้ทำเพื่อคุณเอาคุณทักษิณกลับบ้านอย่างเดียวป่ะคือความทะเยอทะยานของพรรคการเมืองอ่ะมันอยากได้อยากบริหารประเทศอ่ะใช่ป่ะคือคุณจะลงทุนส่งส.ส. 500เขตเพื่อเอามนุษย์1คนกลับบ้านเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มองจากมิติไหนมันก็ไม่คุ้มไงคุณหญิงไปให้กำลังใจลูกสาว ถูกวิเคราะห์กันมา2อาทิตย์ละ โอ้ไม่ใช่2อาทิตย์ถดมาเป็นอาทิตย์เป็นเกือบอาทิตย์ละวิเคราะห์กันใหญ่ว่าจะเป็นบันได3ขั้นผมกลับบ้านมีดีลลับบ้างคุณหญิงจะเป็นแคนดิเดตนายกตัวจริงบ้างนี่ในฐานะที่ผมเนี่ยไม่มีใครรู้จักคุณหญิงดีเท่าผมนะครับคุณหญิงไม่ชอบการเมืองเลยตอนผมเล่นจะเข้าการเมืองเนี่ยโอ้ยคุณหญิงอึดอัดมากหงุดหงิดมากไม่อยากให้ผมเข้าการเมืองเลยเมื่อลูกสาวมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เลยไปให้กำลังใจไม่มีนัยยะซ่อนเล้นอะไรทั้งสิ้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายอย่าคิดเยอะสำหรับผมไม่มีอะไรตื่นนะครับสำหรับคุณหญิงก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยเป็นธรรมชาติของแม่ที่ไปให้กำลังใจลูกถ้าวิธีจะคิดจะตีความครอบครัวผมนี่นะตีความนิดเดียวว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นมีความใกล้ชิดกันมีให้กำลังใจซึ่งกันและกันแค่นั้นจบก็เป็นกันไปให้กำลังใจแล้วก็ย้ำแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนหนึ่งอีกมีผู้สื่อข่าวถามกรณีที่คุณอิงเนี่ยจะเป็นนายกต้องรอฟ้าลิขิตจริงหรือไม่คือคำว่าฟ้าลิขิตเดี๋ยวไปล้อกับคำพูดของคุณสมคิดนั่นสิผู้สื่อข่าวถามคำนี้กับหลายๆคนค่ะคุณโทนี่ประเด็นคือไม่ใช่เรื่องฟ้าลิขิตอะสำหรับคุณโทนี่มันคือการบริหารจัดการนะใช่ไหมแล้วคุณโทนี่ก็บอกว่าเครื่องจักรของการเลือกตั้งถ้าคุณอิงจะเป็นนายกเนี่ยประชาชนก็ต้องเป็นคนเลือกไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเสนอไงใช่ไหมก็พูดในทำนองนี้ส่วนวันนี้ค่ะได้เจอคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงกรณีคุณอิงเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามประเด็นนี้แล้วคุณสมชายก็บอกว่าก็ตอนนี้คุณอิงเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองได้ส่วนจะพัฒนาไปอย่างไรก็แล้วแต่ประชาชนว่าจะให้โอกาสหรือไม่ส่วนจะเหมาะสมจะเป็นนายกคนต่อไปได้หรือไม่นั้นตนคิดว่าเขาทำได้แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคและที่สำคัญที่สุดคือต้องผ่านเสียงของประชาชนนะซึ่งถ้าประชาชนสนับสนุนก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่แกนนำซะทีเดียวแต่เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวที่ไปรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานนะในส่วนของพรรคก็มีหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคอยู่แล้วส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรในพรรคเป็นสมาชิกนะครับก็จะเป็นหนึ่งเสียงที่จะคอยสนับสนุนค่ะแล้วถ้าถามใครก็ต้องตอบแบบนี้เพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการการเสนอชื่อก่อนคุณแพทองธารถึงจะเข้าไปสู่กระบวนการ
การเสนอตัวเป็นนายกได้คือแขกมองว่ามันอยู่ในความคิดอยู่แล้วแหละว่าคุณแพทองธารอาจจะเป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่ทั้งหมดเนี้ยมันต้องเอาไปทดลองงานก่อนไงแล้วการตระเวนไปทั่วประเทศไทยโดยที่มีคุณแพทองธารขึ้นเวทีปราศัยอ่ะก็เป็นประหนึ่งการเช็คเสียงประชาชนสมมติว่าไปไหนแล้วมีแต่คนยี้ยี้ไม่เอาเห็นเก่งเลยอย่างเงี้ยทางพรรคก็ไม่เสนอคือแขกมองว่านี่มันเป็นการสรรหาบุคคลแบบเบสิกอ่ะคือไม่เกี่ยวคือใช่นี่เป็นลูกสาวคุณทักษิณนามสกุลชินวัตรหรืออะไรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่จะเป็นนามสกุลชินวัตรยกกำลังสิบแล้วเกิดเดินไปไหนก็ไม่มีใครให้การต้อนรับไปขึ้นปลาใสแล้วก็แป๊กแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่งลงก็แพ้นึกออกป่ะแล้วพรรคก็คงไม่อยากจะแพ้คือมันมีสองส่วนน่ะมันมีเรื่องความเป็นจริงชัยชนะที่พรรคคาดหวังว่าจะได้อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นแขกมองว่าก็เป็นเรื่องปกติไปลองสิไปขึ้นเวทีดูสิเธอได้รับการตอบรับควอลิฟายไหมอันเนี้ยเหมือนส่งคุณแพทองธารสู่สนามสอบว่าไปแล้วได้คะแนนกลับมาเท่าไหร่คุณมี potential ที่จะทำให้พรรคอ่ะปักธงชัยชนะแลนด์สไลด์อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้แค่ไหน อันที่สองแขกงงมากว่าทุกคำถามอ่ะที่ไปถามทุกคนน่ะก็จะต้องถามว่ามีแผนเพื่อเอาทักษิณกลับบ้านอันนี้คืองงไหมพูดป่ะผมไม่เคยเห็นมีใครพูดเลยนะแต่นักข่าวทุกคนคือถามเป็น default mode ไปแล้วเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็จะคิดว่าชัยชนะของพรรคเพื่อไทยอ่ะทำทุกอย่างเพื่อเอาคุณทักษิณกลับบ้านมองในแง่ตัวบุคคลนะเขาจะต้องออกระเหตุออกจากประเทศนี้ไปเพราะการรัฐประหารนะถามว่าเขาอยากได้ความยุติธรรมคืนมาไหมใครๆก็ต้องอยากได้เราไม่ได้กลับบ้านเรามา20ปีถามว่าอยากกลับบ้านไหมเราจะตอบว่าไม่แคร์ไม่อยากกลับมันก็เป็นไม่ได้เขาก็ต้องตอบว่าเขาอยากกลับแต่ว่าการที่คุณจะลงเลือกตั้งเบอร์นี้คุณทุ่มเททรัพยากรไปขนาดนี้คุณคงไม่ได้ทำเพื่อคุณเอาคุณทักษิณกลับบ้านอย่างเดียวป่ะคือความทะเยอทะยานของพรรคการเมืองอ่ะมันอยากได้อยากบริหารประเทศอ่ะใช่ป่ะคือคุณจะลงทุนส่งสส500เขตเพื่อเอามนุษย์1คนกลับบ้านเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มองจากมิติไหนมันก็ไม่คุ้มไงแล้วสสเขาอยากเป็นสสก็เพราะว่าเขาอยากพัฒนาพื้นที่บ้านของตัวเองแล้วก็ได้คะแนนความนิยมในตัวของเขาเองเขาก็อยากรุ่งเรืองในอาชีพเขาที่เป็นนักการเมืองถ้าเราเป็นนักการเมืองแล้วเราตั้งพรรคการเมืองอะค่ะคุณผู้ชมเราคงไม่อยากตั้งพรรคการเมืองเพื่อเป็นฝ่ายค้านตลอดชีวิตอะคือถ้าเราตั้งพรรคการเมืองแล้วเราต้องเป็นฝ่ายค้านไป40ปี50ปีอะแขกก็ว่าแขกไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าไหมก็เนี่ยค่ะแล้วก็กรณีคุณหญิงพจมานคุณสมชายก็พูดในทำนองเดียวกันว่าก็เป็นแม่ไปให้กำลังใจลูกในการที่จะขึ้นเวทีปราศัยเท่านั้นเองแต่ว่าที่น่าสนใจคือวันนี้ที่ได้เจอคุณสมชายวงสวัสดิ์เพราะว่าคุณสมชายไปที่ศาลปกครองนะคะหลังศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีที่คุณสมชายยื่นฟ้องกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงแรงงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วก็ปปช.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึง5กรณีที่ปลดพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คือฟ้องคุณสมชายต่อมาศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งปลดคุณสมชายออกจากปลัดกระทรวงแรงงานโดยศาลชี้ว่าปปช.ไม่มีอำนาจแต่เข้าใจว่าคุณสมชายฟ้องคนเหล่านี้ใช่เพราะคนเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลดตอนนั้นใช่ไหมโดยการวันนี้ได้ยินพี่ถึกเล่าให้ฟังว่าคดีนี้มันนานมากตั้งแต่คุณสมชายเป็นปลัดกระทรวงแรงงานนะโดยปกติคนทั่วไปเขาก็ปล่อยๆกันไปแล้วฮะใช่ไหมค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณโทนี่ยังมีการพูดถึงเทคนิคที่ทำให้ไทยรักไทยปั้นนโยบายออกมาแล้วโดนใจประชาชนด้วยนะคะทางเราก็รวบรวมมาแล้วก็คุณโทนี่ก็พูดในทำนองเหมือนสอดรับกับสิ่งที่คือพูดในทำนองสอดรับกับสิ่งที่เพื่อไทยเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็อยากจะแบบว่ามีคำแนะนำอะไรที่จะทำให้เพื่อไทยเนี่ยปังเหมือนไทยรักไทยอย่างเช่นโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปใช้เวลา2ปีกว่าก็สามารถนำสินค้าส่งขายต่างประเทศได้แล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศถึง40ล้านบาทนะคะแล้วก็เพียงต้องหา
ช่องทางให้หน่อยยิ่งวันนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถทำได้ง่ายขึ้นในต่างประเทศเนี่ยอิตาลีไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าประเทศไทยนอกจากเป็นคนยุโรปเราต้องลงทุนในเรื่องของเครื่องมือที่ส่วนกลางเพื่อให้คนที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานำมาใช้ได้นะฮะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยใช้เงินแบบไม่ถูกที่ถูกทางไปมากแล้วทั้งๆที่ควรนำมาพัฒนาคนควรเลิกวิธีคิดเรื่องคนจนเป็นคนโง่เพราะคนไทยมีศักยภาพมีเสียงช่วงท่อนนี้ที่คุณโทนี่พูดด้วยค่ะวันนี้เราเสียเงินเฮงซวยไปเยอะแล้ว นี่มาเสียเงินสร้างคนดีกว่า แทนที่เราจะเอาคนไปสู่ลงไปใส่โรงงานวันนี้เราเอาการผลิตมาสู่คนนะมันได้ราคากว่ากันไหมเอาคนไปรับจ้างตรงป้องป้องทั้งวันเนี่ยอยู่โรงงานเนี่ยกับเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้มีสกิลเอางานเอาโอกาสมาให้เขาเนี่ยเขากลายเป็นโรงงานเองเราเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของศักยภาพคนไทยเราก็เลี้ยงเขาแบบคนจนๆปล่อยเขาเป็นภาระความจริงแล้วเขาเป็นพลังของตัวเขาเองไทยเพราะคนไทยเรานี่ไม่ได้ขี้เกียจคนไม่เข้าใจก็บอกคนไทยเนี่ยคนจนเนี่ยมันโง่เพราะมันไม่ได้เรียนหนังสือเรียนไม่เต็มที่เพราะว่ามันตังค์ไม่มีจะไปเรียนถึงแม้ค่าเราเรียนฟรีแต่ลูกต้องไปเรียนหนังสือไปไงและอันที่สองก็คือบอกคนจนขี้เกียจก็มันไม่มีงานให้เขาทำอ่ะคนไทยมีศักยภาพอย่าดูถูกแก้ตัวเลขนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดตกไปสร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านบาทนะคะสำหรับ OTOP 1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุกวันนี้เนี่ยไปรีดภาษีประชาชนพวกร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งคนละ 2,000 ถึง 5,000 หรือบางคนก็ 10,000 ไปรีดเลือดกับปูทำไมกระทิงเปี่ยวเสือดุทั้งหลายรีดเลือดกันมันเลยเยอะแยะไปหมดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะนโยบาย1คน1ซอฟต์พาวเวอร์หากคัดเลือกได้1ล้านและสามารถทำรายได้เดือนละ 80,000 ถึง 90,000 บาทจะมีรายได้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งวันนี้ต้องจริงจังเรื่องนี้อันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำของคุณโทนี่แหละค่ะถึงนโยบายต่างๆเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองเคยสร้างฐานอะไรนโยบายแบบนี้มาก่อนนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องแรงงานด้วยใช่ไหมที่แกบอกว่าขอเป็นเลยรัฐบาล2รอบนะฮะรอบแรก800ซ่อมก่อนซ่อมเศรษฐกิจรอบที่2เนี่ยขึ้นค่าแรงได้800แน่นอนไอ้อย่างเงี้ยปังค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นคำแนะนำส่วนยังมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากตอนหนึ่งในรายการแค่คิดเคลื่อนไทยด้วยนะคะตอบคำถามที่ว่าคิดยังไงกับสสพรรคอื่นย้ายกลับมาเพื่อไทยคุณโทนี่ก็บอกว่าอยากบอกกับคนเสื้อแดงว่าผมเป็นแดงแล้วผมก็เป็นเหลืองเพราะเป็นคนบุกเบิกใส่เสื้อเหลืองผมเป็นทั้งเหลืองแดงผมอยากเห็นบ้านเมืองมีความสามัคคีลำพังสามัคคีก็ยากอยู่แล้วถ้าเขาสำนึกผิดก็ควรให้เขาเข้ามาถ้าไม่สำนึกก็อย่ารับแสดงว่าจะมีสสย้ายจากพลังประชารัฐเข้าเพื่อไทยเยอะหรือเปล่าลืมจริงแกบอกแกเป็นส้มเหลืองตอนนั้นไงตอนครบรอบ60ปีของราชใช่ไหมของราชก็ใส่เสื้อเหลืองกันโอ้โหทั่วบ้านเริ่มให้ใส่เสื้อเหลืองนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มีคนดิ้นหมอวรงค์ค่ะโพสต์ถึงคุณทักษิณเกี่ยวกับคำกล่าวของคุณทักษิณนี้นะคะโดยโพสต์ภาพพร้อมกราฟิกที่มีหน้าตัวเองและอดีตนายกทักษิณพร้อมข้อความว่าทักษิณดีแต่พูดจนลืมความชั่วที่ตัวเองก่อแล้วก็บอกว่าดีแต่พูดเวลาเราพูดถึงนายทักษิณก็จะมีสาวกออกมาต่อว่าก้าวข้ามคนทักษิณแต่คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักไปอบรมคุณทักษิณบ้างว่าอย่ามาขวางทางเดินของประเทศอย่างล่าสุดออกมาอ้างเป็นคนบุกเบิกใส่เสื้อเหลืองก็ใช่หรือเปล่าล่ะก็ใช่หรือเปล่าล่ะและถามว่าเขาจะบุกเบิกหรือไม่บุกเบิกก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ประเทศมันเดินหน้าไปไม่ได้ยังไงฮะคือหลายคนเขาตั้งคำถามว่าคุณหมอวรงค์ฮะมันใกล้เลือกตั้งแล้วไปคิดนโยบายบ้างแล้วคุณหมอวรงค์บอกว่าอยากบอกนายทักษิณว่าทุกคนก็อยากเห็นบ้านเมืองมีความสามัคคีไม่อยากเห็นประชาชนเป็นเหยื่อถูกนักการเมืองปั่นให้เกิดความแตกแยกแต่ขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายเหมือนกันไม่ใช่คุณบอกว่าอยากเห็นบ้านเมืองสามัคคีแต่เรื่องเคารพกฎหมายขอยกเว้นคุณเอาง่ายๆก็คือหายไปนานแต่ออกมาเพราะว่าคุณทักษิณพูดถึงเรื่องเสื้อเหลืองแล้วคือจะบอกว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีไงซึ่งเป็นวาทกรรมสองซากของสลิ่มใช่ป่ะอ๋อแล้วก็สุดท้ายก็มีเรื่องจำนำข้าวไงในฐานะปราบจำนำข้าวหรอนะฮะหยุดท้าทายประชาชนนะพรรคเพื่อไทยมีแผนจะนำโครงการรับจำนำข้าวกลับคืนมาหวังแค่เอาภาษีประชาชนมาหวานเพียงเพื่อคะแนนเสียงและสุดท้ายต้องการพาพ่อกลับบ้าน
เนี่ยเห็นปะคือจะมีท่องเรื่องนักโทษหนีคดีจำนำข้าวเอาทักษิณกลับบ้านเนี่ยค่ะใครที่พูด3เรื่องนี้บ่อยๆอ่ะแปลว่าคุณเป็นสลิ่ม